ดีขึ้นได้ใหม่อะไรเงี้ยเขาก็เลยทำเวอร์ชันใหม่ออกมาคือ Redux นะคะซึ่งไม่เคยเล่นเกมแรกเลยนะไม่เคยเล่นเกมแบบจากใน North Sea เลยนะคะแต่ว่าพอรู้ว่าเนี่ยมันออกมาใหม่แล้วก็มีโซโล่โหมดด้วยแล้วก็แบบชื่นชอบดีไซเนอร์คนนี้มากๆนะคะก็เลยซื้อมาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นเกมที่จริงๆโอ้ก็คือถ้าเกิดเทียบกับแบบ West Kingdom หรือว่าแบบอันใหม่ South Tigris เนี่ยก็เหมือนว่าเฮ้ยเล่นง่ายแล้วก็เร็วมากๆนะคะแล้วเล่นแล้วคือแบบเล่นอยากเล่นอีกแล้วก็เล่นได้อีกด้วยเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้เวลานานเนาะก็เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าเวอร์ชันนี้ Redux เนี่ยมันต่างกับอันแรกยังไงซึ่งก็ไม่ดูเหมือนกันเพราะไม่เคยเล่นอันแรกเผื่อใครเคยเล่นก็อาจจะอยากดูนะคะว่ามันต่างกันหรือเปล่าหรือว่าต่างกันยังไงต่างกันแค่ไหนนะโอเคก็วันนี้แน่นอนเล่นจะมาเล่นโซโล่นะคะเกมมันเล่นได้จาก1ถึง5คนนะคะแต่ว่ามันก็แบบโหยเป็นมัลติเพลเยอร์โซโลไทร์มากๆก็แต่ละคนก็จะแบบโฟกัสอยู่กับของตัวเองนะคะแบบไม่ได้แทบจะไม่ได้ยุ่งไม่มีอินเทอร์แอคชั่นกับคนอื่นเลยเว้นแต่ว่ามันจะมีช่วงดราฟติ้งนะคะก็จะดราฟการ์ดมาช่วงนั้นแหละถึงจะพอมีอะไรแบบทำด้วยกันแต่ว่าอย่างโซโล่คือง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากนะคะโอเคก็ในเกมนี้ชื่อก็คือ Ship Rise เนาะก็คือเราก็เป็นในทะเลเหนือ North Sea ก็เราก็เป็นแบบคนที่จะมาสร้างเรือนะคะประกอบตัวเรือหลายๆลำเลยให้มันเยอะใหญ่แล้วก็เยอะแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนอะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นช่วงที่แบบชาวไวกิ้งอะไรอย่างนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทำเรือให้ได้เยอะๆโดยการใช้คนนะคะให้มาช่วยแล้วก็เก็บเกี่ยวทรัพยากรต่างๆเพื่อที่จะมาใช้ในการประกอบตัวเรือนะแล้วก็เกมนี้เล่นทั้งหมด5รอบนะคะก็เพราะฉะนั้นตอนเซตอัพเกมเนี่ยก็คือจะมีการ์ดพวกนี้นะคะมีหลายใบมากเลยก็เนี่ยก็สุ่มเลือกมา5ใบแบบนี้นะคะแล้วสับๆๆแล้วก็อันนี้คือด้านหลังเนาะก็เอามาวางรอเอาไว้นะคะนี่ก็คือจะเป็นตัวบอกว่าในระหว่างเล่นเกมเนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะแลกทรัพยากรเนี้ยซึ่งเป็นไม้ที่เขาเรียกเป็นชื่อเป็นไม้โอ๊กนะคะแล้วก็ขนแกะแล้วก็เหล็กนะคะให้เปลี่ยนให้เป็นทองซึ่งทองแน่นอนเป็นวาร์รีซอร์สแล้วก็ตอนจบเกมก็คือมันจะเป็น1แต้มด้วยนะคะนี่ก็เขียนไว้ตรงนี้เนาะทองทุกอันที่เราเหลือตอนจบเกมก็จะเป็น1แต้มสำหรับเราแล้วก็ทองก็เป็นวาร์รีซอร์สใช้แทนอะไรก็ได้ก็นี้ก็จะเขียนเตือนเอาไว้นะคะด้านหลังการ์ดพวกนี้ก็มาเอามา5ใบนะคะก็เอามาวางไว้นะแล้วก็นี่ก็คือบอร์ดนะคะที่จะเป็นแทร็กทั้งหมด3แทร็กแล้วก็มีการ์ดของผู้คนต่างๆมากมายนะอันนี้นะคะที่เห็นเป็นหน้าตาแบบนี้อาร์ตเวิร์คแบบนี้แล้วก็เป็นตัว R สีแดงนะคะอันนี้เป็น Red Card ใช่ไหมคือทุกครั้งที่เวลาเราเลื่อนแทร็กเนี่ยแทร็กมีทั้งหมด3อันมาถึงช่องนี้ช่องบนนะคะสีแดงอันเนี้ยซึ่งสัญลักษณ์อาจจะมองไม่เห็นเป็นสัญลักษณ์ดาบคู่ไขว้แบบนี้นะคะพอมาถึงช่องที่4ที่จะเห็นตัว R แบบนี้นะ4 8 12นะคะมีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันก็จะสามารถรับคนคนนี้มาได้ซึ่งมันจะเป็นอีกแอคชั่นนึงที่คุณจะสามารถทำได้ในระหว่างเล่นเกมในแต่ละรอบนะเพื่อที่ทำ raiding นะคะก็คือการออกไปล่าสมบัติอะไรประมาณนั้นโดยการใช้คนนะคะเพื่อที่จะรับสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างนะคะเล็กๆน้อยๆนะก็จะมีRed Guard พวกนี้ก็เอามาสับๆวางไว้ส่วนผู้หญิงคนนี้นะคะหน้าตาแบบนี้แล้วก็มีไอคอนน่าจะเป็นตัว S หรือเปล่าตัวอะไรก็ไม่รู้สีน้ำเงินแบบนี้อันนี้เป็น Trade Guard นะคะอันนี้ก็สำหรับ Trackที่มีสัญลักษณ์เป็นถุงเงินนะคะเทรดก็เกี่ยวกับการค้าขายอะไรประมาณนั้นนะคะก็3ครั้งด้วยกันเช่นกันช่องที่4ช่องที่8และช่องที่12เมื่อมาถึงช่องนี้ได้เมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาได้1ใบอันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่จะสามารถทิ้งได้เลยทันทีเพื่อที่จะรับของเล็กๆน้อยๆหรือเอาไว้สอดใต้ตัวเรือของเราที่เราสร้างขึ้นมานะคะซึ่งมันจะช่วยในช่วงincome phase ที่เราจะได้ของในแต่ละรอบนะคะก็เอามาวางไว้เช่นกันนะคะแล้วก็จะมีตัวฮีโร่3คนด้วยกันนะคะมีแค่ใบเดียวนะก็มีฮีโร่ที่ชื่อสเวนชื่อไทราแล้วก็โฟรดหรือโฟรดี้นะคะก็มีแค่ใบเดียวก็เอามาวางไว้นะก็คนพวกนี้นะคะก็คือจะมาดูในตอนจบรอบนะคะแต่ละรอบเนี่ยใครที่มาร์กเกอร์เนี่ยไปสูงที่สุดก็จะสามารถรับฮีโร่คนนี้มาไว้กับตัวนะคะซึ่งเขาก็จะให้โบนัสต่างๆอะไรแบบนี้คือสำหรับสมมุติว่าสำหรับสเวนก็คือทุกครั้งที่เราเลื่อนมาถึงขั้น
นี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะ482เนี่ยได้เมื่อไหร่ก็จะสามารถได้คนงานมา1คนนะแล้วก็ตอนจบเกมนะคะถ้าเกิดใครที่ยังสามารถเก็บฮีโร่คนนี้ไว้ได้อยู่ก็เขาจะให้เรา3แต้มนะคะก็นี้ก็เหมือนกันไทราก็คือสามารถแลกกันให้เป็นทองได้แล้วก็โฟรดี้ก็คือช่วยในการที่จะเวลาทำการต่อเรือนะก็จะสามารถใช้ทรัพยากรได้น้อยลง1อันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีใครที่จะสามารถรับฮีโร่คนไหนมาได้เลยนะแทร็กแบบไม่เลื่อนไปไหนเลยและแพ้คนอื่นอะไรเงี้ยสามารถรับแรนดี้ได้นะคะแรนดี้เนี่ยมีการ์ดหลายใบเลยนะทุกคนเหมือนกันหมดเลยนะก็แรนดี้ก็จะให้สิทธิพิเศษคือแลกใช้ตังค์2บาทเพื่อที่จะจัวการ์ดได้ใหม่1ใบจากในกองนี้ซึ่งเป็นกองที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็การ์ดพวกนี้การ์ดพวกคนต่างๆเนี่ยก็มาสับๆรอเอาไว้วันนี้ก็คือเลือกหยิบแยกแยะออกมาก่อนเพื่อที่จะให้ดูว่าการ์ดที่มันมีหลายชนิดแล้วก็มีชนิดอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกไปนะจุดประสงค์ของเกมนี้คือการต่อเรือเราอยากได้เรือเยอะๆก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่คือการ์ดเรือนะคะที่จะเราสามารถต่อได้อย่างแรกเลยก็จะมีสัญลักษณ์ของเป็นเขาเรียกไง craft person หรืออะไรประมาณนั้นคือผู้ช่วยที่จะมาทำการต่อเรือนั่นเองเรือบางชนิดก็อาจจะต้องการแบบคนที่สามารถทำเรือใบได้หรือบางคนก็แบบต่อไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ศัพท์ของเรือนะคะแต่ก็จะใช้แทนไอคอนพวกนี้นี่ก็คือไอคอนของคนที่เราจะต้องมีที่จะต้องที่จะสามารถต่อเรือชนิดนี้ได้นะคะที่เหลือก็จะเป็นคอสต่างๆที่จะต้องจ่ายเช่นเรือลำนี้ต้องจ่ายคน2คนไม้1คนแก่3แล้วก็เหล็ก4นะคะก็จะต่อเรือลำนี้ได้สำเร็จแล้วก็จบเกมก็จะได้8แต้มแล้วนี่ก็คือแทร็กนะคะแทร็กดาบคู่ก็อย่างที่บอกไปสีแดงอันบนสุดแล้วก็แทร็กที่เห็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเหรอฮอร์นเขาแกะไม่ใช่แกะเขาสัตว์นะคะสัญลักษณ์นี้คืออันสีเหลืองอันล่างสุดอันนี้นะก็จะสามารถเดินแทร็กได้1ช่องนะแล้วก็บางอันก็จะเป็น end game scoring สมมติเราต่อเรือนี้ได้เสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือเซตทุกเซตของช่องนี้นะคะช่องพวกนี้ทุก1เซตให้เรา3แต้มนะคะประมาณนี้นะเรือลำนี้ก็เหมือนกันนะมีคอสมีแต้มมีแทร็กให้เลื่อนแล้วก็แต่ว่าเรือลำนี้ไม่เป็น end game scoring แต่ว่าทันทีสัญลักษณ์ทันทีเนาะก็คือทันทีเลยเวลาที่เราต่อเรือสำเร็จก็จะได้ตังมา4บาทนะแล้วก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรเหลืออะไรประมาณนั้นนะคะก็มีเรือแบบนี้ที่เราจะสามารถต่อได้มีอาคารบิลดิ้งต่างๆซึ่งก็จะเป็น worker placement นะคะช่อง worker placement ใหม่สำหรับเราเช่นสมมติว่าเราจ่ายคอสตรงนี้เสร็จปุ๊บอันนี้0แต้มแต่บางอันก็ให้แต้มแล้วนะแล้วก็นี่ก็คือแทร็กเราจะเลื่อนแทร็กนี้ได้2ตำแหน่งแล้วก็มีที่ใหม่ให้เราวางคนเพื่อที่จะรับเงิน4บาทอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะก็การ์ดบางใบก็จะเป็นการ์ดอาคารต่างๆแบบนี้ที่เหลือก็จะเป็นการ์ดคนนะคะซึ่งมีคนทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคนที่เป็นสีเขียวอันนี้เขาเรียกอีกยาวนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะคะยาวคือเป็นคนที่จะสามารถเป็นคนเดียวที่เราทิ้งปุ๊บนี่คือของที่เราจะได้เวลาเลือกที่จะทิ้งการ์ดนะคะทิ้งปุ๊บให้ทองเรามา1แท่งนะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะจ่ายทองนะคะคนพวกนี้จ่ายทองเพื่อที่จะสอดลงไปใต้อาคารของเราแบบนี้นะคะก็จ่าย1ทองปุ๊บคนนี้ยาวไม่ได้ให้อะไรเรามากให้เป็นแต้มแล้วก็ให้เราเลื่อนแทร็กประมาณนั้นนะคะการ์ดคนแบบนี้นี่แหละคือคนที่จะเป็นคนช่วยต่อเรือให้กับเราคนนี้เป็นวีเวอร์นะก็นี่ก็คือสัญลักษณ์ของเขาเขาก็จะช่วยสร้างเรือที่ต้องการสัญลักษณ์นี้แล้วเขาจะมีเหมือนความสามารถอีกอันนึงแต่อาจจะไม่ถนัดเท่ากับอันแรกก็มีการต้องใช้ตังค์นะคะแลกตังค์1บาทเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์นี้ก็ได้ทุกคนจะมีแบบนี้มี ability ที่สามารถแบบเก่งมากทำได้เลยนะคะแล้วก็อีก ability หนึ่งที่จะต้องจ่ายตังค์เพื่อที่จะรับไอคอนนั้นมานะคะนี่ก็เหมือนกันการ์ดทุกใบนะคะสามารถเลือกทิ้งได้เพื่อที่จะได้รับของที่เห็นตรงข้างบนกากบาทสีแดงตรงนี้นะคะคนนี้ทิ้งปุ๊บให้ไม้เรา1อันทันทีนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะใช้ทองจ่ายทอง1เพื่อที่จะสอดเขาไปใต้อาคารพอเขาอยู่กับเราอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะอยู่กับเราตลอดไปเราจะสามารถใช้สัญลักษณ์นี้ได้เสมอนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็คนชนิดสุดท้ายนะคะก็เป็นคนที่ให้ability ต่างๆอื่นๆนะคะก็เหมือนกันนะทิ้งปุ๊บก็จะให้ของแบบนี้
จ่ายตังจ่ายทอง1แท่งปุ๊บก็จะสามารถสอดเข้าไปใต้อาคารได้ทีนี้ทุกครั้งที่อาคารที่ก็เป็น worker placement spot ใช่ไหมคะวางคนปุ๊บจ่ายตังค์1บาทได้คนมา1คนแล้วก็จะมีของอีกอย่างนึงทุกครั้งที่เรา activate card อาคารอันนี้ใบบนเนี่ยเราก็เลือกที่จะทำอันล่างได้เช่นอันนี้ก็คือจ่ายทอง1แท่งเพื่อที่จะรับคน2คนและตังค์1บาทอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการ์ดคนพวกนี้ที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้สามารถสอดจ่ายทองโดยการสอดเข้าไปใต้อาคารได้นะก็จะเป็นการ์ดคิดว่าไม่มีชนิดอื่นนะถ้ามีชนิดอื่นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในระหว่างเล่นเกมแต่เท่าที่จำได้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็จะเริ่มก็มีบอร์ดอันนี้ทุกคนที่คนมีเหมือนกันนะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะแต่ว่าไอ้การ์ด2ใบนี้เป็นการ์ดสีของผู้เล่นวันนี้เราเล่นเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ไม่ใช่บอร์ดหรอกก็เป็นเหมือนก็บอร์ดแล้วกันเรียกเป็นหลอดบอร์ดเนาะให้เขาเป็นสีฟ้านะคะก็ตอนนี้อยู่ที่0แต่เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นการ์ดสีเหลืองของเราเนี่ยก็เอามา2ใบทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยก็จะเป็นเรือแบบลำเล็กๆเรือแบบเบสิกนะคะนี่ก็คือช่วงสัญลักษณ์แบบนี้ช่วง rest นะคะหรือเวลาจบรอบเนี่ยก็จะให้คนงานเรา1คนนะแล้วก็ track สีเหลืองนะคะทุกครั้งที่มาถึงหมายเลข4หมายเลข8และหมายเลข12เนี่ยคือจะสามารถทำให้เราสัญลักษณ์ไอคอนเหมือนกันเนาะทำให้เราสามารถอัปเกรดของเราได้อัปเกรดเรือของเราปึ๊บพลิกด้านตอนจบเกมให้1แต้มทีนี้แทนที่จะได้แค่คนเดียวนะคะทุกครั้งตอนที่เราทำการเรสจะได้คน2คนเพราะฉะนั้นจะอัปเกรดขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเริ่มเล่นเกมแน่นอนอยู่ที่ขั้นเบสิกก็เอาอันด้านนี้วางบนนะอันนี้เป็นlaborer นะคะเป็นคนที่จะสามารถให้ไอคอนอะไรเราก็ได้เวลาเราทำการต่อเรือแต่ว่าค่อนข้างแพงนะคะต้องทิ้งการ์ด1ใบจากในมือแล้วก็จ่ายทองด้วยแต่ว่าเขาก็จะให้ทุกสัญลักษณ์ที่เราต้องการในการที่จะต่อเรือนะคนนี้ก็สามารถอัปเกรดได้คราวนี้แหละ2แต้มตอนจบเกมและใช้ทองแค่แท่งเดียวก็จะสามารถรับไอคอนอะไรก็ได้ในการต่อเรือนะแทนที่จะต้องทิ้งการ์ดด้วยอย่างเงี้ยมันทำให้ถูกลงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้เป็นอาคารเริ่มต้นนะคะเป็นกระท่อมเล็กๆเลยเนี่ยอันนี้ก็มีหลายๆใบนะไม่ได้มีสีของตัวเองนะคะก็สับมาแล้วก็สุ่มเลือกมา1ใบของวันนี้ของเราได้เป็นอันนี้ก็สามารถวางคนงานตรงนี้ได้แล้วก็ต้องจ่ายตังค์1บาทด้วยเพื่อที่จะให้ได้คนมา1คน0แต้มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอัปเกรดก็จะเพิ่มเป็น2แต้มแล้วทีนี้ก็วางคนปุ๊บไม่ต้องจ่ายเงินฟรีๆเลยได้คนมา1คนนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลือกมาได้อันนี้นะก็จะเห็นไอคอนตรงนี้ก็จะสามารถเลื่อนแทร็กที่เป็นสีเหลืองได้เลยทันที1ตำแหน่งแบบนี้ตอนนี้เรานำเขาอยู่นะคะณตอนนี้นักก็3ใบนี้มาวางไว้แล้วก็รีสอร์ทเริ่มต้นก็จะมีคน3คนนะคะอยู่ตรงนี้วางไว้ด้านซ้ายของบอร์ดแบบนี้สีดำลงบนพื้นสีดำงานอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะตัวคนงานใส่ไปในนี้ดีไหมจะเห็นง่ายกว่าไหมเคมีคนงาน3คนนะคะตรงนี้ไม่รู้มองเห็นง่ายขึ้นหรือยากขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็ทรัพยากรเริ่มต้นอย่างละ1หมดเลยนะคะก็มีไม้โอ๊กนะคะมีเหล็กมีขนแกะแล้วก็มีทองแล้วก็เริ่มต้นด้วยมีตังค์2บาทแบบนี้นะโอเคมาวางไว้แล้วก็คิดว่าเริ่มได้อย่างแรกเลยก็คือพลิกการ์ดนะคะนี่คือรอบที่1เพราะฉะนั้นพลิกการ์ดใบแรกออกมาอันนี้จะเห็นสัญลักษณ์ต่างๆนะคะอันนี้คือใช้เวลาเล่นมัลติเพลเยอร์เล่นหลายๆคนเนี่ยจะบอกทิศทางของการดราฟต์การ์ดว่ารอบนี้ให้ดราฟต์วนทวนเข็มนาฬิกาอะไรอย่างนี้บางทีก็จะมีลูกศรไปอีกด้านหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าบอทเนี่ยเขาจะเลื่อนที่แทร็กไหนเขาจะเลื่อนแทร็กดาบคู่2ตำแหน่งแล้วก็ถุงเงินสีน้ำเงินนะคะ1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขาก็นำหน้าเราตรงนี้1 2แล้วก็ถุงเงินด้วย1ตำแหน่งนะคะแค่นี้เองนี่คือคะแนนของบอทนะคะตอนจบเกมเขาจะได้อย่างน้อยละ10แต้มเพราะฉะนั้นไอ้5ใบเนี่ยจะมีหลายชนิดมากจะอาจจะเป็น12แต้ม16แต้มไม่รู้เหมือนกันนะเอาทุกอันมาบวกกันนะคะนั่นก็คือแต้มของบอทแล้วเขาก็อาจจะเขาก็จะมีแต้มเล็กๆน้อยๆจากที่อื่นด้วยเดี๋ยวจะมาดูตอนจบเกมนะคะมีแต้มจากไหนบ้างแต่นี่คืออย่างน้อยเขาได้ไปแล้ว10แต้มเลยนะคะทันทีและนี่ก็จะบอก
ราคาของการซื้อขายนะคะไม่มีขายนะมีแต่ซื้อในการซื้อของต่างๆรอบนี้นะคะไม้ในราคา2บาทเราจะซื้อได้นะขนแกะแพงมากจ่าย3บาทได้1นะคะแล้วก็เหล็กจ่าย2บาทได้1เหล็กนะประมาณนี้ก็แต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันบางทีถูกมากเลยแค่1บาทอะไรประมาณนั้นนะคะแพงสุดคือ3นะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ในการซื้อของในค่อนข้างแพงนะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มโดยการ draft card นะคะไอ้การ์ดพวกนี้ก็เอาวางใต้เลยละกันนะเพราะมันกองใหญ่มากเห็นไหมมันคงไปไม่ถึงหรือจะสับไม่เป็นไรหรอกโอเคก็ทำยังไงจะ draft นะคะทั้งหมด3รอบด้วยกันรอบแรกจั่วมา5ใบนะคะแล้วก็เลือกเก็บ2ใบ1 2 3 4 5โอเคก็นี่คือการอาคารเป็นโบสถ์นะแล้วก็การ์ดคนนะคะริสเบอร์เซอร์เกอร์การ์ดเรือสกีดสเกดี้อ่านไม่ออกเป็นภาษาไวกิ้งแล้วก็มีพ่อค้าเมอร์เชนต์นะคะก็เป็นคนอีกชนิดนึงแล้วก็เรืออีกอันหนึ่งเบิร์ดดิ้งนะเพราะฉันจะเลือกเก็บเลือกทิ้งอะไรเลือกเก็บได้2ใบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ดีนะในการที่จะจั่วการ์ดมาเรื่อยๆเนี่ยมันดีมากๆเพราะว่าการ์ดทุกใบอยู่ในมือเราสามารถทิ้งเพื่อที่จะรับของอะไรก็ได้นะไม่ใช่อะไรก็ได้หรอกของที่เห็นอยู่บนการ์ดใบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันดีมากๆเลยนะเพราะว่าการ์ดทุกใบเนี่ยไม่สามารถเก็บได้นะคะมันเราจะต้องใช้ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งนะคะจะทิ้งจะเก็บจะมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเฮ้ยโบสถ์รู้สึกว่าโบสถ์ดีนะคะ1แต้มด้วยเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ดูแค่ว่า ability เขามีอะไรแต่ว่าดูว่าถ้าทิ้งเราจะได้อะไรนะก็ดีเหมือนกันนะไม่มีการ์ดเขียวการ์ดยาวนะคะในการทิ้งเพื่อที่จะรับทองเลยเรือรอบแรกๆรู้สึกว่ามันสร้างยากมากเพราะเรือแทบจะทุกชนิดเลยนะคะมันแพงมากๆแล้วก็อย่างที่บอกไปต้องใช้สัญลักษณ์ต้องมีคนงานประเภทนั้นด้วยนะคะที่จะสามารถต่อเรือได้ซึ่งณตอนนี้ไม่มีเลยนะคะไม่มีใครที่จะสามารถทำเรืออันนี้แพงไปคิดว่าจะไม่เอานะ merchant ขนแกะมันแพงมากนะตอนนี้ถ้าเราต้องการนะคนนี้ทิ้งปุ๊บได้ขนแกะมาเลยฟรีๆ1อันเพราะฉะนั้นอาจจะเก็บไปได้เรือลำนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะคะมันแค่6แต้มด้วยแต่ก็คือได้ตังแค่4บาทตอนสร้างเสร็จเบอร์เซอร์เกอร์ก็ดีนะทิ้งการ์ดได้ของ3อย่างอันนี้กับนี้มันจะคอมโบกันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าวางคนงานปุ๊บได้การ์ด2ใบแล้วก็ในขณะเดียวกันในตอนนั้นก็คือสามารถทิ้งการ์ดเพื่อที่จะได้ทรัพยากรอะไรก็ได้เลย3อย่างเฮ้ยรู้สึกอันนี้2อันนี้คอมโบดีมากๆเลือกเก็บ2ใบนี้นะคะอันนี้ทิ้งไม่รับมาโอเครอบที่2 draft จั่ว4ใบเก็บ2นะคะ1 2 3 4 carpenter นี่แหละก็คือ craft นี่เขาจะให้สัญลักษณ์ขวานกับอะไรก็ไม่รู้ไม้พายเหรอเนี่ย recruiter เรือเราควรมีเรือใช่ไหมแต่ว่า berserker ก็คือขวานเรือลำนี้ต้องการขวานและเรียกอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นไม่รู้เหมือนกันนะคะเรียกอะไรก็ไม่รู้น่าสัญลักษณ์แบบนี้ช่วง rest จะให้เรา2บาทเออดีแฮะเก็บ carpenter เก็บไม่รู้เหมือนกันนะทิ้งโอเคแล้วก็ draft รอบที่3จั่ว3เก็บ2นะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆรอบเราจะมีการ์ด6ใบให้เล่นนะคะอันนี้ก็เลือกอีกลำหนึ่งอันนี้ไม่มีสัญลักษณ์ของคนโอเคนี้มีก็ไม่มีสัญลักษณ์ของคนนี้ถ้าจ่ายตังจะสามารถรับสัญลักษณ์ที่จะสร้างเรือลำนี้ได้เก็บไว้ก่อนแล้วก็อะไรก็ได้เลยอะไรก็ได้เลยคนงานเพิ่มหรือว่าเหล็กนี้ไหมทิ้ง6ใบใช่ไหม6ใบโอเคก็พอดราฟต์ได้6ใบแล้วก็เ
เริ่มเล่นได้เลยค่ะก็คุณจะทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือทิ้งการ์ดเพื่อจะได้รับของที่อยู่เหนือกากบาทสีแดงนะคะหรือจะสร้างอาคารนะคะจ่ายคอสตรงนี้แล้วก็สร้างแล้วก็มาวางไว้หรือคนนะคะอย่างที่บอกไปจ่ายทองเพื่อที่จะสอดใต้อาคารแต่บางทีเราไม่มีอาคารแต่เราอยากเก็บคนทำยังไงวางเขาไว้ตรงนี้ได้นะคะมีที่ให้วางทั้งหมด5ช่องแต่ถ้าดูดีๆบางทีชอบลืมนะคะไอ้2ช่องสุดท้ายเนี้ยเป็น worker placement spot นะคะมีที่ให้วางคนงานเพื่อที่จะเช่นช่องนี้วางคนงานปุ๊บจ่ายตังค์2บาทได้ทอง1แท่งหรือช่องนี้วางคนงานปุ๊บได้ตังค์มาเลยฟรีๆ2บาทนะคะอัน2ช่องสุดท้ายก็เป็น worker placement spot นะคะแต่เวลาถ้าเกิดสมมติว่าเราวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆเดือนเราอยากจะสร้างเงี้ยบางทีมันอาจจะมาบล็อก2ช่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง manage ตรงนั้นดีๆด้วยนะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยคนที่ให้สัญลักษณ์ในการต่อเรือเนี่ยเลือกที่จะวางบนบอร์ดของเราก็ได้แต่การ์ดที่เราไม่ได้สอดไว้ใต้อาคารนะคะการ์ดคนนะคะผู้ช่วยเนี่ยใช้แล้วใช้เลยเวลาเราต่อเรือที่ใช้สัญลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาก็จะหายไปนะคะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในอาคารเขาก็จะหายไปใช้ได้แค่ครั้งเดียวและเพราะฉะนั้นเลือกที่จะวางเขาบนบอร์ดเพื่อที่จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวหรือว่าจ่ายทองเพื่อที่จะสอดเขาใต้อาคารก็ได้นะการ์ดเรือก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจในคู่มือเนี่ยรูบุ๊กเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องไม่สามารถต่อเรือจากในมือได้เลยทันทีมันจะต้องวางบนนี้ก่อนสักทีหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะคะเป็นการจองไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากต่อเรือลำนี้ให้ได้แต่ว่าณตอนนี้เรามีของไม่พอหรือไม่มีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยได้เอามาจอดรอเอาไว้ก่อนนะคะอย่างนี้วางไว้บนนี้ก่อนก็ได้พอมีของพร้อมเมื่อไหร่ปุ๊บก็สามารถจ่ายไปปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาไว้ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ทำอะไรได้อีกแล้วก็พวกเนี่ยวางคนงาน activate ของต่างๆก็ได้อ่ะอันนี้บางทีชอบลืมคนที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะที่ไม่ได้ให้สัญญาในการต่อเรือเนี่ยที่มี ability แบบนี้ทิ้งเขาไปเพื่อที่จะรับของอย่างที่บอกไปบนกากบาทแดงหรืออันนี้อย่าลืมนะสำคัญมากๆในคู่มือเนี่ยเขียนว่า play the card อันนี้ discard the card นะคะได้รับปุ๊บ play a card หมายถึงว่าทิ้งเหมือนกันนั่นแหละนะคะแต่เราจะสามารถทำอันนี้ได้เลยนะคะ1ครั้งแต่ว่าทิ้งไปปุ๊บก็คือทิ้งไปนะคะถ้าเขาอยู่ในอาคารก็จะสามารถใช้เขาได้เรื่อยๆตลอดเกมนะอันนี้บางทีชอบลืมเหมือนว่าเฮ้ยทิ้งไปรับของตัวนี้อย่าลืมว่าคนแบบนี้ทิ้งไปปุ๊บไม่รับของแต่ว่าทำ ability ของเขาได้1ครั้งก็ได้นะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราอยากสร้างอันนี้มากๆเลยลูกเราชอบคอมโบนี้มากๆเลยนะคะแล้วเราจ่ายได้นะคนงานเรามี3คนนี้ใช้2ไม้1คนแกะ1เหล็ก1เราเริ่มทุกอย่างได้มีทุกอย่างพร้อมเพรียงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทิ้งทองทองแล้วก็มีก็สอดนี้ไปได้เลยทันทีนะเฮ้ยดีมากๆเลยคิดว่าจะทำนะคิดว่าจะทำแต่ทองเราก็จะไม่มีนะคะเพื่อที่จะเล่นการ์ดพวกนี้จะไม่มีทองอีกต่อไปทำก่อนจะสร้างโบสถ์นะคะเพราะฉะนั้นคนงาน2คนทิ้งไปเลยนะไม่กลับมาแล้วนะไม้1คนแกะ1เหล็ก1ไม่เหลืออะไรใช้หมดเลยนะคะทิ้งสร้างได้แล้วสร้างปุ๊บฉากอันนี้จะเพิ่มนะคะจากที่เป็นฮอร์นเนาะเพิ่ม2ตำแหน่ง1 2นะยังไม่ถึงช่อง4ช่อง4ปุ๊บเราสามารถอัปเกรดของได้นะแล้วก็เอามาวางไว้แบบนี้ข้างใต้บอร์ดของเรานะคะเป็น worker placement spot อันใหม่แล้วแต่เราเหลือคนงานอยู่แค่คนเดียวนะคะหัวเดียวกระเทียมรีบเนาะอันนี้เราอยากเล่นมากๆเลยเราอยากเล่นนะคะเพราะฉะนั้นจ่ายทองนะจ่ายทองแล้วก็จะสอดเขาไปใต้โบสถ์ไม่ค่อยเข้ากันเลยเนาะเบอร์เซอร์เกอร์กับโบสถ์นะฮะสอดปึ๊บคราวนี้แหละทุกครั้งที่เราทำแอคชั่นนี้เราจะสามารถทำอันนี้ได้ด้วยทำเลยไหมเดี๋ยวนะมีอะไรอีกเรือเราอยากสร้างเรือลำนี้นะเอามาวางไว้จองไว้นะคะแล้วก็เรือลำนี้ต้องใช้คาร์เพนเตอร์เฮ้ยถ้าระวัง2คนนี้เพื่อที่จะรอสร้างเรือมคือมันจะบล็อกช่องไว้เยอะมากนะคะทิ้งคนนี้ก่อนทิ้งคนนี้แล้วก็จะได้รับคนมา1คนนะคะท
ทิ้งรับคนมา1คนมี2คนแล้วใช้คนหนึ่งเพื่อจะแอคทีเวตตรงนี้จั่วการ์ดมาใหม่2ใบ1 2การ์ดเหลือทั้ง2ใบเลยนั่นแล้วก็จะซื้อของไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็แอคทีเวตอันนี้ได้ด้วยทิ้งการ์ดเหนือ1ใบแล้วก็รับทรัพยากรอะไรก็ได้3อย่างไม่ใช่ทองนะคะทิ้งจะทิ้งการ์ด1ใบเพื่อที่จะรับทิ้งการ์ด1ใบรับอย่างละ1มั้ยเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆก็รู้นะเพราะถ้าเกิดเราจะสร้างอันเนี้ยต้องไม้3ขนแกะ1เหล็ก3ขนแกะตอนนี้แพงมากก็รับอย่างละ1นั่นแหละโอเคจากตรงนี้เราทิ้งการ์ดไปแล้วเหลืออีก3ใบอยากเก็บคาร์เพนเตอร์นะคะอยากเก็บทั้งสองคนนี้เพราะสองคนนี้จำเป็นต้องใช้สำหรับเรือลำนี้นะทิ้งการ์ดรับคนนะคะเป็นสองคนแล้วคนที่เราวางใน worker placement spot พวกนี้จะไม่หายไปนะคะตอนจบแล้วเราทำการ rest เนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในมือเราก็แทบจะไม่เหลืออะไรเอาคนมานี่จ่ายตังค์หนึ่งใบเพื่อที่รับคนใหม่อีกหนึ่งคนหรือมารับตังค์ฟรีๆสองบาทก็เรามีคนเหลือเนาะไม่ได้ใช้เขาทำอะไรทั้งสิ้นปัญหาคือสองคนนี้นะสองคนนี้โอเคไม่รู้เหมือนกันโอเคเหลือคนสองคนใช่ไหมโอเคคนหนึ่งนะคะมารับตังสองบาทมาวางตรงนี้รับตังสองบาทอีกคนหนึ่งมาตรงนี้จ่ายตังสองบาทแล้วก็รับทองมาหนึ่งแท่งเราก็จะจ่ายทองทันทีเพื่อที่จะวางคาร์เพนเตอร์นะคะจ่ายทองหนึ่งสอดเข้าไปใต้กระท่อมของเรากระท่อมก็ใช้สามารถวางคนได้นะคะแบบนี้คนนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคจบไม่เหลือการอะไรแล้วจบรอบค่ะโอเคทีนี้พอจบรอบปุ๊บมีสเต็ปนะอย่างแรกเลยคือเกนอินคัมนะคะนะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่อันนี้เรือยังสร้างไม่เสร็จไม่สามารถรับตรงนี้ได้ก็คือสัญลักษณ์พระจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นได้คนงานใหม่มา1คนแค่นี้เองนะเกนอินคัมต่อไปคือ return our worker from player board คนงานทุกคนที่อยู่บน player board ของเราเนี่ยก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีคนงาน4คนนะคะที่สามารถใช้ได้ถ้ามี red card ที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าใช้ได้แค่รอบละครั้งก็สามารถ refresh เอากลับหน้าขึ้นมาใหม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นยังไม่รู้เนาะโอเคต่อไปก็คือ distribute hero card hero ของเราก็มาดู track นะคะ bot นะชนะเราแสดงว่าเราอดนะคะเราอดรับคนนี้เอ้ยไม่ใช่สิเราอดรับคนนี้อดรับคนนี้แต่ว่าอันนี้เรามากกว่าเขาเราสามารถรับ Frody ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวดีมากๆเขาจะช่วยให้ต่อเรือได้ดีขึ้นแสดงว่าทรัพยากรที่จะใช้เนี่ยลดลง1อย่างนะคะก็เอามาเก็บไว้นะแล้วก็จบแล้วก็เริ่มรอบที่2เร็วมากรอบที่2บอทจะเพิ่มแทร็กถุงเงินนะคะ1 2แทร็กไอเนี่ยฮอร์น1แล้วก็ให้เขาก็จะได้อีก10แต้มตอนจบเกมคราวนี้เหล็กแพงสุดในราคา3บาทไม้ยัง2อยู่ขนแกะเหลือ2นะคะนี่คือราคาใหม่นะคะราคาตลาดใหม่ปึ๊บเอามาวางไว้แล้วก็เริ่มด้วยการดราฟต์เหมือนเดิมนะคะ5ใบรับ2 4ใบรับ2 3ใบรับ2จบจะมีทั้งหมด6ใบให้เล่นโอเค1 2 3 4 5โอเคเราไม่มีอาคารที่จะสอดคนอะไรทั้งสิ้นนะคะนะตอนนี้ไม่มีอาคารใหม่มาด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะมีการแบบทิ้งอะไรเยอะมากนะคะในรอบนี้ทิ้งของต่างๆคนเดียวกันเลยเก็บคนนี้เก็บเพื่อทิ้งมั้งคงจะเก็บเพื่อทิ้งนะคะ1เหล็กแพงใช่ไหมอันนี้ให้เหล็ก2โอเคจั่ว4เก็บ2 1 2 3 4โอ้โหอาคารทั้งนั้นไม่มียารอออกมาเลยนะคะคนที่ให้ทองเราอะเรือลำนี้สร้างเสร็จให้ทอง
ม่ได้แพงนะคะแต่สัญลักษณ์นี้เรายังไม่มี5แต้มแค่นั้นนี่ให้ไม้นี่ให้ทองแต่ต้องใช้ทองเก็บดีไหมอ่ะ1 Boat House ให้ไม้2เก็บเรือไว้ก่อน2ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เจอ3เก็บ2 1 2 3นี่ไงอันนี้มาแล้วเก็บไหมแล้วอยากได้ทอง1 2เอ้ยไม่รู้โอเค6ใบนะคะ6ใบทำอะไรได้สร้างเรือได้หรือยังแล้วมีขนแกะเราขาดไม้2คนนี้ให้ดิสคาวน์แล้ว1นะคะเหล็กแพงมากขาดไม้2ไม่ได้หยิบอะไรที่มันจะให้ทิ้งการ์ดไปนี้เพื่อที่จะจั่วการ์ดใหม่มา1ใบนะคะปึ๊บอ๋อเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อตะกี้ทิ้งอันนี้เพื่อที่จะรับขนแกะนะคะปึ๊บรับขนแกะมาได้แล้ว2เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวขนแกะใช้แค่1เดี๋ยวคิดก่อนเราต้องการเหล็กและไม้ทิ้งเรือลำนี้นะคะให้เหล็ก1เหล็ก1อ๋อมี treasury 2อันมัน ability เหมือนกันแต่ว่าของที่เราจะทิ้งเนี่ยแล้วก็ cost ก็เหมือนกันด้วยแต้มเหมือนกันด้วยแต่ถ้าเกิดเราทิ้งของที่จะได้มันต่างกันเพราะฉะนั้นทิ้งอันนี้รับไม้นะคะไม้2ซื้อไม้ได้นะแล้วเราจะสร้างเรือลำนี้ได้เงินไม่พอโอเคไม่มีการ์ดไปไหนที่ให้เงินเราแต่มารับเงินตรงนี้ได้เพราะเงินต้องใช้ในการที่จะจ่ายคนนี้ขอยืมเขานะคะเพื่อที่จะสร้างเรือลำนี้เพราะต้องใช้ไอคอนอันนี้นะใช้คนงาน1คนมาตรงนี้อย่าลืมว่ามีตรงนี้ด้วยเอาตรงนี้ก่อนไปโปรดไปภาวนานะคะสวดมนต์นะคะวางคนตรงนี้ปุ๊บจั่วการ์ดมาใหม่ได้2ใบ1 2ลืมไปเลยรับของตรงนี้ก็ได้ใช่ๆๆๆอันนี้ก็ไม่แย่นะถ้ามีเงินเยอะๆนะคะแลกตังค์3บาทให้เป็นทอง2แท่งได้เลยนะค่อนข้างดีแต่โอเคก็จะ activate อันนี้ด้วยทิ้งการ์ด1ใบรับของ3อย่างนะคะเนี่ยก็ทิ้งการ์ดใบนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้จะสร้างคิดว่าจะสร้างเฮ้ยตายแล้วไม่มีการ์ดให้ทิ้งทิ้งอันนี้ใช่ก็จะ activate อันนี้ด้วยการทิ้งการ์ด1ใบเพื่อที่จะแลกของ3อย่างนะคะอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเอาเป็นเหมือนเดิมนะคะเหล็กไม้ขนแกะเอามาก่อนแล้วก็ทิ้งเข้ารับตั้ง2บาทนะคุณงานเราอยากจะใช้นะคะเพื่อที่จะบางทีอาจจะสร้างอันนี้ได้ใช่ทิ้งคนนี้นะคะไม่เลือกที่จะทำอันนี้นะแต่ว่าเลือกที่จะทิ้งเพื่อที่จะรับตั้ง2บาทนะคะปึ๊บ2บาทโอเคจะสร้างเรือละโอเคเรือลำนี้ต้องการใช้คน1คนใช้ไม้3 1 2 3ใช้ขนแกะ1ใช้หิน3หรือว่าเหล็กนะคะแต่ว่าเรามีดิสคาวน์จากความช่วยเหลือนะคะจากโฟรดี้ของเราเพราะฉะนั้นขอเป็นเหล็ก2แทนนะคะทุกอย่างเรียบร้อยไอคอนที่ต้องใช้คือขวานซึ่งเรามีจากคนนี้นะคะเขาอยู่กับเราตลอดเวลาสามารถใช้ไอคอนนี้เมื่อไหร่ก็ได้ฟรีนะคะแต่ว่าอีกไอคอนหนึ่งไอคอนเหมือนคล้ายๆแท่นตีเหล็กหรืออะไรแบบนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะใช้ ability คนนี้แต่ว่าเขาไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้เราจะต้องจ่ายตังค์เขาเพิ่มจ่ายตังค์ให้เขา1บาทนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็พร้อมที่จะสร้างเรือลำนี้ได้ปึ๊บแบบนี้อันนี้ต้องทิ้งด้วยเนาะโอเคสำเร็จแล้วนะคะเรือลำนี้แล้วก็ไม่มี ability อะไรทั้งนั้นแต่ว่าตอนช่วงที่เรา rest นะคะก็จะให้ตังค์เราเพิ่ม2บาทด้วยแต่ว่าจะได้เพิ่มถุงเงิน3ตำแหน่งนะคะ1 2 3ก็คือเท่ากับบอทและณตอนนี้โอเคนี่ก็ทิ้งไปนี่คนนี้ก็หายไปนะคะใช้ได้แค่ครั้งเดียวโอเคบอทเปิดว่างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะวางเรือลำไหนหรือจะวางใครก็สามารถวางได้
จะสร้างเรือลำนี้คราวต่อไปแล้วก็เอาคนนี้มาวางด้วยเหลือสองอย่างนี้นะคะต้องใช้คนสองคนซึ่งเราก็มีพอดีนะแล้วก็เหล็กซึ่งเราก็มีนะเราไม่มีทองแต่ว่าทิ้งคนนี้เพื่อที่จะรับทองหรือจ่ายตังสองบาทเพื่อที่จะรับทองไม่เรามีคนไม่พอเรามีคนไม่พอเสียดายนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถวางคนนี้ใต้อาคารได้เนี่ยจะเพิ่มฉากตรงนี้นะคะแสดงว่าเราจะเพิ่มสองตำแหน่งแล้วก็จะได้สามารถอัปเกรดได้นะคะหนึ่งแต่ว่าเราไม่มีคนเพียงพอการที่จะสร้าง treasury เนี่ยต้องเสียคนสองคนเลยแต่ว่าต่อจากนี้ช่วงมันจะเปิดช่องใหม่นะคะที่เราสามารถไปเพื่อที่จะรับทองมาได้ฟรีฟรีหนึ่งแท่งเลยเพราะฉะนั้นคิดว่าได้นะโอเคทิ้งคนนี้รับทองนะคะปึ๊บคนงานเราไม่เหลืออีกแล้ว เพราะต้องทิ้งนะคะจะสร้าง treasury นะคะต้องใช้คนสองคนนะคนสองคนเลขหนึ่งทองหนึ่งนะคะปึ๊บคนเราไม่เหลืออีกแล้วแล้วก็สร้างนะคะแล้วก็ไม่มีการเพิ่มแทร็กอะไรทั้งสิ้นนะอันเนี้ยแต่จบเกมได้สองแต้มปึ๊บวางเสร็จจบไม่เหลือคนที่จะแอคทีเวตอะไรแล้วก็ไม่เหลือการที่จะเล่นด้วยนะโอเคก็มาดูอีกเหมือนเดิมนะคะ gain income นะช่วง rest gain income ได้คนงานเพิ่มหนึ่งคนคนงานที่คนบนบอร์ดซึ่งอยู่แค่คนเดียวนะกลับบ้านแล้วคราวนี้ล่ะได้ตังค์เพิ่มอีก2บาทด้วยโอเคพอมีตังค์แล้วนะตังค์เรามี5บาทนะคะณตอนนี้แล้วก็หมดนะคะแล้วก็มาดูแชทอันนี้เราแพ้เขาอยู่ก็อดรับนะคะคนนี้มาอันนี้เท่ากันก็ไม่ได้รับอันนี้เรายังนำเขาอยู่ก็โฟรดี้ก็จะยังอยู่กับเราต่อไปนะคะแล้วก็จบแล้วก็เริ่มรอบที่3แล้วนะคะปึ๊บคราวนี้ดูซิว่าบอทจะเพิ่มอะไรบอทไม่เคยเพิ่มอันนี้เลยเนาะเพิ่มดาบคู่1นะคะปึ๊บแล้วก็เพิ่มถุงเงินอีก2เขาก็นำหน้าเราไปอีกแล้ว2ตำแหน่งนะ14แต้มนะคะเนี่ย10บวก10บวก14ตอนนี้เขา34แต้มแล้วไม้ถูกมากนะในรอบนี้นะคะแค่บาทเดียวเหล็กยังแพงเหมือนเดิมนะคะ3บาทแล้วก็เริ่มกับ drafting ใหม่5ใบ1 2 3 4 5โอเค mining camp ให้เหล็ก2ยาวคนนี้อยากเก็บมากเลยเพิ่มอย่างละ1เรืออีกลำหนึ่งตอนนี้เรามีเรือลำนี้เนาะที่จะต้องสร้างไอคอนนี้ยังไม่ต้องใช้ blacksmith อันนี้แหละแต่ว่านะตอนนี้ไม่ต้องใช้เก็บหนึ่งต้องใช้อะไรมั่งเราต้องใช้ไม้เยอะใช่ไหมแล้วไม้แต่ว่าไม้มันถูกเหล็กใช้สองอันแต่ว่าเก็บคนนี้เพื่อที่จะทิ้งเขาแล้วก็จั่วใหม่ดีกว่าอาจจะได้การ์ดที่เราต้องการไม่รู้เหมือนกันโอเค4ใบรับเก็บ2 1 2 3 4โอเคไม่มีเรือเลยนะคะไม่มีเรือออกมาเลยมีอันมีลำหนึ่งลำเล็กๆนะคะ5แต้ม Market Hall ให้ขนแกะ2 Carpenter ออกมาใหม่อีกแล้วstone mason เรือมันแต้มน้อยๆทั้งนั้นเลยแล้วอยากได้แบบเรือลำแบบใหญ่ๆสร้างยากๆแต้มเยอะๆแล้วนะคะแต่ไม่ออกสร้างอาคารแค่แต้มเดียวคนงานเราไม่ค่อยมีการที่แบบทิ้งให้คนงานไหมก็ไม่มีเราตายละเราต้องการคนงานเป็นอย่างมากนะคะเก็บ1มันเหมือนกันเลยเก็บเอ้ยเก็บ2โอเคจั่ว3เก็บ2 1 2 3โอเคเรือยากๆมาแล้ว ability ของใครใช้ได้ไหมไม่มีขวานไม่มีอันนี้เป็นคล้ายๆค้อนเหรอแล้วก็อะไรเนี่ยเหมือนผู้กันเลยอะค้อนคนนี้มีสัญลักษณ์ที่เหลือไม่มีอันนี้คิดว่าไม่ได้
end game scoring คืออะไรที่แบบเราทำได้ยากมากๆนะคะหรือลำนี้ไม่เป็นประโยชน์กับเรานะคะเพราะตอนนี้เราแบบเราไม่ได้กระเตื้องเลยฉากนี้ที่จะให้เราสองแต้มเนี่ยโอเคเก็บสองใบนี้โอเคหกใบเริ่มรอบที่สามเราต้องการคนนะคะมันไม่มีคนนะไม่มีคนคนหนึ่งมาตรงนี้จั่วสองใบหนึ่งสองโอเคอ๋ออันนี้ให้คนแล้วก็จะ activate อันนี้ด้วยนะคะทิ้งหนึ่งใบรับของสามอย่างทิ้งหนึ่งใบรับของสามอย่างของที่เราจะรับก็คือเล็กขนแกะแล้วก็เหล็กเพราะไม้มันถูกมากเราอาจจะซื้อไม้นะคะหรือเลขสามไม่เป็นไรโอเคแล้วก็จะทิ้งการ์ดไปนี้เพื่อที่จะรับคนงานมาหนึ่งคนเพราะต้องการคนมากมากจะซื้อไม้นะคะตังพอมีเนาะไม่อยากใช้เยอะใช่ซื้อไม้แค่สองนะคะในราคาหนึ่งบาทเพราะฉันจ่ายสองบาทได้ไม้สองเพราะเราก็ต้องจ่ายตังสำหรับการสร้างเรืออันนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่มี ability ของไอคอนอันนี้เราก็จะสร้างเรือลำนี้ใช่ซึ่งต้องใช้คน1คนไม้3แต่ว่าเราจะใช้ ability ของโฟรดี้นะคะทำให้ถูกลงเป็นไม้2ขนแกะ1แล้วก็เหล็ก2นะคะใจหมดเลยนะแล้วก็ไอคอนก็คือจะใช้ ability ของคนนี้ซึ่งต้องจ่ายตังค์เขานะคะเพราะเขาไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะแล้วก็ใช้เราใช้เลยเขาก็จะหายไปด้วยแล้วก็สร้างเรือลำนี้ได้สำเร็จนะคะ fairing นะเพราะฉะนั้นช่วง rest เนี่ยเราจะได้ทอง1แล้วก็ได้ดาบคู่1แล้วก็ถุงเงิน1นะคะดาบปึ๊บถุงเงิน1ปึ๊บมาถึงตรงนี้แล้วก็จะสามารถรับอันนี้ได้นะคะนี่ก็สร้างเสร็จปึ๊บถุงเงินเราถึงก่อนใครเลยเนาะอันนี้ก็คือการ์ดเทรดการ์ดนะคะซึ่งเราจะสามารถทิ้งเพื่อที่จะรับคนงาน1คนและตังค์1บาททันทีแล้วก็หายไปหรือจะสอดไว้ใต้เรือแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะได้ของเพิ่มเราอยากได้คนนะแต่เราก็อยากได้เหล็กด้วยรู้สึกมันดีนะคะเพราะฉะนั้นจะสอดไว้ใต้เรือแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเรือลำนี้เรือลำนี้ก็ได้ลำนี้ก็ได้คิดว่านะคิดว่านี้ก็ได้นะก็จะสอดไว้ใต้เรือแบบนี้โอเคจบอันนี้ก็ทิ้งไปด้วยโอเคเหลือคนงานอีกแค่คนเดียวอาจจะต่อเรือลำนี้คือไม่แน่ใจเลยว่าจะสามารถทำอันนี้ได้สำเร็จหรือเปล่านะคะแต่มันคือ8แต้มคิดว่าจะต่อเรือลำนี้นะไม่รู้เหมือนกันโอเคซึ่ง2คนนี้ก็จะมาวางไว้แบบนี้เพราะมันคือคนที่จะให้สัญลักษณ์ที่จะใช้ต่อเรือลำนี้ได้แล้วก็จะทิ้งการ์ดไปนี้รับเหล็ก1จะใช้คนมาเอาทองนะคะรับทองได้ฟรีๆเลยปึ๊บแล้วทันทีจะใช้ทองนี้นะคะเพื่อที่จะสอดยาวคนนี้ไว้ใต้ treasury อันนี้เพราะฉะนั้นทันทีเลยเราจะได้เพิ่ม track ละ1ตำแหน่งนะคะทุก track เลยดาบถุงเงินแล้วก็ฮอร์นก็มาถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะสามารถอัปเกรดการ์ดของเราได้นะคะ1ใบแล้วนี่ก็สอดไปใต้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ตอนจบเกมก็คือ1แต้มนะคะโอเคอัปเกรดอะไรอัปเกรดตรงนี้เพื่อที่จะรับคน2คนมั้ยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าแบบการได้รับคนงานของเรามันยากมากอันนี้มาที่นี่มารับคน1คนรู้สึกไม่ค่อย make sense คิดว่าจะอัปเกรดเรือนะคะอันนี้จากการที่เพิ่มฉากมาถึงระดับ4หรืออีกใบหนึ่งทำอะไรไม่ได้ทิ้งนะคะแล้วก็จะได้รับตังค์2บาทแล้วก็จบรอบที่3แล้วเร็วมากโอเคเหมือนเดิมนะคะช่วง income phase ได้คน2คน
แล้วก็คนที่อยู่บนบอร์ดของเราก็จะกลับบ้านนะคะได้ตังค์2บาทได้ทอง1แล้วก็ได้เหล็ก1ด้วยนะแทร็กเราก็ยังล้ำหลังเขาอยู่นะคะอันนี้เท่ากันไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโฟรดี้ก็ยังอยู่กับเรานะคะเหมือนเดิมเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักกันมากนะแล้วก็จบรอบที่4นะคะถุงเงิน3เลย1 2 3โอเคแล้วก็คราวนี้ขนแกะถูกมากไม้แพงมากนะคะ3บาท1บาทและ2บาท12แต้มสำหรับปอดตามไม่ทันน่ะดูยังไงก็ไม่ทันนะคะคือแบบเรือที่เราสร้างได้มันแบบราคาถูกๆทั้งนั้นไม่ราคาถูกแต่แต้มน้อยๆทั้งนั้นเลยไม่รู้จะทำไงโอเคแล้วก็เหมือนเดิมดราฟ5ใบเก็บ2 1 2 3 4 5โอเคโห2ใบที่เราจะเก็บคนนี้ถ้าเราสอดเขาไว้ได้นะจะดีมากๆเพราะว่าเรือที่เรากำลังอยากจะสร้างเนี่ยต้องการเซตนะคะตอนนี้มันยังไม่เป็นเซตนะ2อันนี้เราทำสำเร็จแล้วตอนนี้ต้องมาถึงตรงนี้ก่อนถึงจะเป็น1เซตเพื่อที่จะได้3แต้มเพราะคนนี้จะให้ดับคู่เรานะคะซึ่งมันคือฉากบนซึ่งเราล้าหลังมากๆเลยเก็บดีไหมเก็บนะตอนนี้คือไม้แพงถ้าคิดจะทิ้งอันนี้ก็จะให้ไม้เราหนึ่งคนงาน1 2เอานี้ดีกว่าเผื่อทิ้งเพื่อที่จะรับคนงานเพราะคนงานตอนนี้เรามีแค่4คนถ้าจะสร้างเรืออันนี้คือ2คนนะคะต้องใช้2คนจะแอคทิเวตอันนี้แอคทิเวตอันนี้คือหมดแล้วเนี่ยเก็บคนนี้ละกันนะโอเคแล้วก็ทิ้งแล้วก็จั่ว4เก็บ2 1 2 3 4เรือราคาแพงมากแต่คือแต้มเยอะนะคะใช้ของเยอะมากเลยทุกอันที่เราสองแต้มก็คือนะตอนนี้คือสองแต้มแล้วไม่มีไอคอนที่เราต้องการเก็บสองใบนี้ทิ้งดราฟต์รอบสุดท้ายสามใบเก็บสองหนึ่งสองโอเคหกใบโอเคเริ่มนะคะรอบที่สี่คนงานเรามีกี่คนนะสี่คนไม่มีอาคารโอ้จริงๆอยากสอดมากเลยนะคะอันเนี้ยแต่ว่าไม่มีอาคารให้สอดแล้วไม่ได้เก็บอาคารไว้เลยอะหรือว่าไม่มีอาคารออกมาเออตายละเอ้าโอเคจะเล่นการ์ดใบนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะรับไม้แต่ว่าเพื่อที่จะทำ ability ตรงนี้นะคะเพราะฉันจ่ายตั้ง2บาทจั่วการ์ดได้2ใบจ่าย2บาทจั่วการ์ดใหม่ได้2ใบ1และ2ก็ไม่มีอาคารนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใช้1คนเพื่อจะ activate อันนี้เพื่อที่จะจั่วการ์ดมาใหม่อีก2ใบก็ไม่ใช่อาคารก็ไม่ใช่อาคารนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเปล่าประโยชน์มากเลยไอ้ตัวเขียว2คนเนี้ยแล้วก็ทิ้งการ์ด1ใบเพื่อที่จะรับทรัพยากรอะไรก็ได้3อย่างทิ้งการ์ด1ใบทิ้งใบนี้นะคะแล้วก็รับของ3อย่างซึ่งไม้มันแพงแต่ว่าอันนี้คือต้องการเหล็กเยอะมากๆเหล็กเรามีอยู่แล้ว2นะเพราะฉะนั้นของ3อย่างไม้เหล็กแล้วก็คือ2คนนี้ไม่เป็นประโยชน์นะคะเพราะไม่รู้จะเขาไม่มีที่ให้เขาอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องทิ้งเพื่อที่จะรับทองอย่างเดียวเสียดายมากๆนะคะโอเคทิ้ง2คนก็รับทองมา2 1 2แล้วก็คิดว่าจะสร้างเรือลำนี้สร้างก่อนเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะงงนะคะจะสร้างเรือลำนี้นะคะแล้วขนแกะราคาถูกมากแค่บาทเดียวเพราะฉันจะซื้อขนแกะสองอันนะคะเพราะต้องใช้3ในราคา2บาทได้ขนแกะมา2แล้วก็จะสร้างเรือลำนี้ต้องใช้คนงาน2คน2คนไม้1ขนแกะ3เหล็ก4นะคะแต่ว่าจะใช้ ability ของ Frody นะคะโดยการจ่ายแค่เหล็ก3เท่านั้น
นะแล้วสัญลักษณ์คือค้อนนะคะซึ่งคนนี้ให้สัญลักษณ์นั้นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนไม้แปะไม้พายอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรทั้งสิ้นนะคะมันคือ ability ที่เขาถนัดอยู่แล้วก็จะทิ้ง2คนนี้ไปแล้วก็จะสร้างเรือลำนี้ได้นะซึ่งเพิ่ม track ดาบคู่แล้วก็ horn นะคะอันนี้ปึ๊บ1จบไม่ได้ให้อะไรเราทันทีแต่ตอนจบเกมทุกเซตให้เรา3แต้มตอนนี้ยังทำไม่ได้นะคะนี่ยังไปไม่ถึงยังไม่ครบเซตนะโอเคต่อไปคืออยากจะสร้างเรือลำแพงๆนะเพราะว่าจะได้ของเยอะๆอันนี้สร้างง่ายกว่า12แต้มคิดว่าจะทำอันนี้แล้วก็ซึ่งต้องใช้คนนี้ก็จะวางคนนี้ลงไปด้วยที่เหลือไม่รู้จะใช้ทำอะไรอาจจะทิ้งเพื่อที่จะรับของนะคะคนงานใช่ยังไงก็ไม่พอเนาะ3คนไม้3ต้องใช้ทอง2ด้วยสำหรับอันนี้คนแกะ4ทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดทิ้งรับคนงาน1คนคงจะทิ้งให้หมดแหละแต้ม6แต้มก็ไม่น่าเกลียดนะเก็บไว้ไหมค้อนไม่อ่ะทิ้งไม่รู้ทิ้งได้ตั้ง2บาทนะแล้วก็ทิ้งให้เหล็ก1ไม่รู้เลยแล้วก็ทิ้งให้ไม้1ใช่ไหมไม่ทำอะไรผิดใช่ไหมโอเคจบทำอะไรไม่ได้อีกแล้วคนงานยังเหลือนะคนงานยังเหลือมาตรงนี้มารับทองทองทุกอันที่เราไม่ได้ใช้คือ1แต้มนะคะแล้วคนงานก็ไม่ได้หายไปไหนด้วยแล้วก็มาตรงนี้มารับตังค์2บาทฟรีๆจบใช่ไม่เหลือจบรอบอีกแล้วรอบสุดท้ายแล้วโอเคอินคัมนะคะได้คนงาน2คนได้ตังค์2บาทได้ทอง1แล้วก็ได้เหล็ก1เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะแล้วก็จบคนงานกลับบ้านด้วยแล้วก็รอบสุดท้ายนะคะ12แต้มสำหรับบอทบอทจะเพิ่มระดับอันนี้แล้วก็ถุงเงินด้วยปึ๊บแล้วก็horn ปึ๊บตรงนี้คนแกะถูกมากไม้และเหล็กแพงพอกันนะคะในราคา3บาท12แต้มสำหรับเขาโอเครอบสุดท้ายเหมือนเดิมจวด5 1 2 3 4 5โอเคจาก5ใบนี้นะคะก็อยากจะสร้างเรือถ้าเป็นไปได้อยากได้แต้มเยอะๆนะคะแต้มมันก็มาจากเรือเป็นส่วนมากนะซึ่งเรือลำนี้ต้องใช้ขวานซึ่งเรามีนะคะจากคนนี้ที่เราสร้างไว้ตั้งแต่รอบแรกนะทิ้งเขาก็ได้คนงานด้วยแต่ว่าโอเคเก็บนี่ละกันแล้วก็อีกใบหนึ่งน่าจะคนนี้นะคะเพราะว่าทิ้งเขาจั่วการ์ดใบใหม่ได้หนึ่งใบเพราะที่เหลือไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นมั้งโอเค4ใบเก็บ2 1 2 3และ4นะคะโอเคคราวนี้คนเขียวก็ไม่ออกมาแล้วเนาะอาคารใช่ต้องคิดถึงอาคารด้วยอันนี้อีกแล้วเหรอแต่มันคือมัน2แต้มเนาะใช้ทอง1ซึ่งทองเรามีเยอะเลยปัญหาคือคนงานเราจะไม่มีเอาสองคนนี้ละกันคือทิ้งแล้วได้คนทิ้งแล้วจั่วการ์ดใหม่ได้โอเคแล้วก็กองมันใหญ่มากแล้วก็สามใบสุดท้ายนะคะของเกมเก็บ2เขียวออกมาแล้ว1มีอาคารด้วยเรือมาอีกลำแล้วเป็นเรือคล้ายๆกันนะคะกับอันนี้ไม่เชิงไม่อ่ะอันนี้ไม่ได้ให้ประโยชน์กับเราโอเคทิ้งเก็บ2ใบนี้โอเค6ใบสุดท้ายทำอะไรได้บ้างต้องใช้คนเยอะเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างเรือลำนี้
ขนแกะรีซอร์สเรามีแค่เหล็กทองก็มีเยอะเลยนะกับไม้นะคะขนแกะถูกนะราคาถูกเลยอันนี้อาจจะได้อันนี้อาจจะได้เอามาวางไว้ก่อนแบบนี้แล้วก็ดูสิว่าเราสร้างเรือลำไหนได้บ้างใครให้คนเราคนนี้ให้คนนี่ให้จั่วการ์ดทิ้งคนนี้เพื่อที่จะรับคนงานมา1คนต้องมีคนเยอะๆอ่ะคนแกะราคาถูกแต่ก็ต้องใช้เยอะเลย4อันสมมุติจะสร้างอันนี้ก่อนเอานี้เป็น priority นะคนงาน3ไม้3ขนแกะ4ขนแกะ4เหล็ก1ซื้อขนแกะ4อันนะคะจ่ายตังค์4บาทนะซื้อขนแกะ4อัน1 2 3 4ขนงาน3ขนแกะ4ไม้3เหล็ก1ทอง2ไม้3ตอนนี้มีแค่2ก็จะใช้ ability ของ Frody ทำให้มันถูกลงนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีนะคะจ่ายเยอะมากเห็นไม้ทองเหล็กคน4คนเฮ้ยคน3คน3คนคนแกะ4แพงมากเลยอะแล้วก็ ability ของขวานซึ่งเรามีนะคะแล้วก็ ability อะไรก็ไม่รู้นะสัญลักษณ์ซึ่งมาจากคนนี้นะคะแต่ว่าต้องจ่ายตังค์1บาทให้กับเขาด้วยก็จ่ายตังค์1บาทแล้วนี่ก็สร้างได้นะแล้วก็จะให้ในที่สุด มันล็อบสไตล์แล้วเนาะไอ้ดาบคู่ซึ่งมันทำให้อันนี้ได้แสดงว่าเราจะได้คนนี้มานะคะนี่เป็นโหล็อบสไตล์แล้วถึงจะอธิบายได้มันเป็นเหมือนเรดคาร์ดนะคะคือแต่ละรอบเนี่ยเราสามารถส่งคนงานซึ่งไม่สามารถทำได้เพราะคนงานน่าจะไม่พอนะขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของไอ้ดาบคู่ของเราเนี่ยมันอยู่ที่หมายเลขอะไรนะคะ4ถึง6นะต้องจ่ายคนงาน2คนเพื่อที่จะรับของรางวัลตรงนี้ถ้าอยู่ในหมายเลข7ระหว่างหมายเลข7ถึงหมายเลข9จะใช้คนงานแค่คนเดียวนะคะก็จะได้ของพวกนี้ถ้าอยู่8ขึ้นไปใช่ไหมไม่0ไม่ใช่ใช่10ขึ้นไปก็ฟรีเลยนะคะไม่ต้องใช้คนงานก็จะได้ของนี้มาเราอยู่ที่หมายเลข4แสดงว่าต้องเสียคนงาน2คนเพื่อที่จะได้รับไอ้ของพวกนี้นะคะซึ่งก็คือขนแกะเหล็กแล้วก็เงิน2แต่ว่าคงไม่ใช้ก็เอามาวางไว้นะแล้วก็ไอ้นี่ด้วยฮอร์น2 1 2โอเคก็ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงอีกอันนึงก็จะถึงอย่างน้อยแล้วก็มี1เซตนะคะสำหรับอันนี้ก็คือ3แต้มถ้าจะสร้างอาคารเอาคนนี้ก็หายไปด้วยปึ๊บย้ายมานี่มีจั่วการ์ดจั่วการ์ดทิ้งคนนี้เพื่อที่จะจั่วการ์ดใบใหม่1ใบปึ๊บโอเคมันคือขนแกะซึ่งก็ต้องใช้เยอะนะแต่มันก็ถูกตังเหลือแค่3นะคะใช้ไปเยอะมากจะคุ้มไหมเนี่ยทิ้งคนนี้จั่วการ์ด1ใบเป็นยาวอีกแล้วจะสร้างอาคารงานเหลืออีก3คน3คนใช่ไหม3คนคนหนึ่งมานี้แล้วก็จั่วการ์ด2ใบ1 2แล้วก็ทิ้งการ์ด1ใบเพื่อที่จะรับของ3อย่างนะคะก็ทิ้งคนนี้รับของ3อย่างเหล็กไม้ขนแกะหรือคน2คนโอเคไม้จะสร้างเรือลำนี้นะคะซึ่งต้องใช้คน1คนสัญลักษณ์คือขวานก็มาจากคนคนนี้นะคะซึ่งเรามีอยู่แล้วคน1คนไม้1เหล็ก2ขนแกะ3มี1นะคะแล้วก็ทิ้งไหมหรือซื้อ
ก็ทิ้งการ์ดไปนี้เพื่อที่จะจั่วการ์ดไปใหม่มาก่อนนะคะปึ๊บมันคือคนที่ให้เหล็กโอเคโอเคโอเคคน1ไม้1เหล็ก2ขาดขนแกะอีก2ซื้อได้นะคะแล้วก็ใช้โฟรดี้อีกเพื่อที่จะทำให้ขนแกะถูกลง1อันโอเคใช่ซื้อ1ขนแกะในราคา1บาทแล้วก็ใช้ ability ของโฟรดี้เพื่อที่จะสร้างเรือลำนี้ทุกอย่างมีเรียบร้อยสัญลักษณ์ได้เรียบร้อยแล้วก็สร้างลำนี้นะคะใช้คน1คนทิ้งทิ้งทิ้งแล้วก็ทันทีก็จะเพิ่ม horn 1และ2ตำแหน่งมาถึงช่องที่8แล้วอัปเกรดอะไรก็ได้นะคะอัปเกรดไปไหนก็ได้2 2ทั้งนั้นอัปเกรดใครก็ได้ปึ๊บโอเค2แต้มแล้วก็เหลือคนงานแค่คนเดียวไม่มีใครที่จะให้คนงานเราอีกแล้วนะถ้าจะสร้าง mining camp อันนี้นะคะคนงาน1คนขนแกะ2ซึ่งก็ซื้อได้นะเหล็ก1ไม่มีแต่ทิ้งคนนี้ได้เหล็กทิ้งคนนี้นะคะแล้วก็รับเหล็กมา1ขนแกะซื้อ2ก็คือจะหมดตัวนะคะไม่เหลือตังเลยไม่อยากใช้ทองนะเพราะว่าทองมันคือ1แต้มขนแกะคนนี้ทิ้งคนนี้ได้แต่อยากจะใช้ ability ตรงนี้มากกว่านะคะซื้อขนแกะ2นะคะราคา2บาทก็คือไม่เหลือตังค์แล้วนะแล้วก็จะสร้างเนี่ย mining camp อันนี้นะคะซึ่งต้องใช้คนงาน1คนขนแกะ2แล้วก็เหล็ก1ก็ทุกอย่างครบปึ๊บแล้วก็จะเพิ่มถุงเงิน1ปึ๊บแล้วก็จะเพิ่มนั้นได้ใช่แล้วก็เราก็จะสอดคนนี้เข้าไปใต้อาคารนะคะต้องจ่ายทอง1ด้วยก็จ่ายทอง1สอดคนนี้ใต้อาคารปึ๊บเพิ่มระดับดาบนะปึ๊บแล้วก็ฮอนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอดเข้าไปสุดท้ายก็คือจะใช้จะทิ้งคนนี้หรือ play a card นะคะ play card ไปนี้เพื่อที่จะทิ้งการ์ด1ใบแล้วก็จะลากเป็นทอง2แทนที่จะทิ้งคนนี้แล้วก็ได้ทองแค่1นะคะก็อันนี้ก็คือจะให้เพิ่มอีก1แต้มประมาณนั้นนะก็จะเล่นการ์ดไปนี้เพื่อที่จะทิ้งการ์ด1ใบแล้วก็ลากเป็นทอง2แล้วก็จบมีแค่นี้แหละจบแล้วนะคะโอเคก็ end of the game นะคะก็มาดูกันว่าคะแนนมันคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือคะแนนจากเรือนะคะที่เห็นคะแนนตรงนี้ของเรือของพวกเราของเราที่เราสร้างมาโอเคมาดูคะแนนกันเพราะฉะนั้น long ships including any bonuses 1บวก8เป็น9บวก5บวก8บวก12บวก6บวกพวกโบนัสต่างๆตรงนี้นะคะคือทุกเซตให้เรา3แต้มมีแค่เซตเดียวนะคะคือ1 2 3ไปไม่ถึงตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นได้อีก3แต้มจากตรงนี้บวก3บวกอันนี้คือทุกอันตรงนี้นะคะให้เรา2แต้มแล้วผ่าน2เลเวลนะคะคืออันนี้กับอันนี้เพราะฉะนั้นให้4แต้มบวก4อ๋อจริงๆต้องได้อันนี้ด้วยแล้วไม่ได้จั่วตรงนี้ใช่มั้ยดูก่อนดูก่อนเผื่อมีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นไรก็คือทิ้งแล้วก็ได้ขนแกะ1แล้วก็ทิ้งได้ตั้ง2บาทซึ่งอ๋อแล้วก็รอบสุดท้ายคือคุณสามารถที่จะใช้เงินทำการค้าขายซื้อของเปลี่ยนของอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแลกเป็นทองให้ได้มากที่สุดเพราะทองคือ1ใช่ไหมคะคือแลกทุกรีซอร์สรีซอร์สได้1นะคะไม้ขนแกะเหล็กให้เป็นทองหรือว่าแลกใช่ประมาณนั้นหรือว่าซื้อของอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามีตังค์2บาทใช่ไหมไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ตังค์2บาททำอะไรได้อ่ะอ๋อเดี๋ยวลองต้องทำ income phase ด้วยใช่ไหมคิดว่าใช่นะ end of game game ends after distributing hero cards in round 5ใช่ต้องมาดูอันนี้ก่อนก็เหมือนเดิมนะคะ income phase เพราะว่าเราจะได้ทองจากตรงนี้ด้วยนะ2ตังค์อีก2บาท
ทองหนึ่งเหล็กหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะเฮ้ยเรานำหน้าเขาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราได้สเวนนะคะซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเราแต่ว่ามันคือ3แต้มนะเราไม่ได้นำหน้าตรงนี้เราก็อดได้คนนี้แต่ว่าเรานำหน้าตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เก็บตรงนี้เออนี่สำคัญมากนะคะรับมาก่อนถึงจะเริ่มคิดคะแนนนะคะโอเคแล้วก็แลกเป็นทรัพย์สมบัติอะไรให้เป็นทองถ้าทำได้เฮ้ยนี่ไงเงินมันไม่เกิดประโยชน์ซื้อนะคะซื้อไม้ทำได้ใช่ไหม before calculating the scores ก่อนที่คุณจะคิดคะแนนสามารถทำการซื้อของได้ใช่Players may use available trades from round 5 to turn chai silver into oak. ใช่โอเคจ่ายตังสัมบาทซื้อเป็นไม้แล้วเราก็มีไม้เหล็กขนแกะแล้วก็จะแลกเป็นทองนะคะโอเคนี่ถึงจะเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยโอเคนี่คือคะแนนที่เราได้นะตอนนี้คือ47จากไอ้พวกเรือต่างๆพวกนี้นะแล้วก็โบนัสของเรือต่อจากนั้นก็คืออาคารนะคะก็คือนี่คือ0นี่คือ1บวก2บวก1ต่อไปก็คือจาก yards นะคะก็คือพวกคนเขียวพวกนี้บวกอีก3 1กับ2เป็น3บวก3บวก progress track ไปไม่ถึงนะคะถ้าเรามาถึงแบบช่องท้ายๆเนี่ยตรงนี้1แต้ม2แต้ม4แต้ม7แต้มไม่เห็นทางเลยว่ามันจะไปถึงได้ยังไงนอกจากว่าเราจะโฟกัสแค่อันใดอันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปให้ถึงสูงๆอย่างเงี้ยนึกไม่ออกก็คือ0แล้วก็ VP on Hero and Laborer Cards ก็3บวก3เป็น6บวก1บวก2เป็น3แล้วก็ทองนะคะ1 2 3 4 5 6บวกอีก6เอออันนี้ครั้งนี้น่าจะเป็นการเล่นที่ดีที่สุดนะคะคือ69แต้มมาดูของบอทนะคะโอเค69บอทก็คือจะได้การ์ดที่เราไม่ได้เท่ากับว่าเขาได้การ์ดไปนี้ไปก็คือ3แต้มบวกเนี่ยแต้มพวกนี้ของเขาเนี่ย10บวก10บวก14บวก12บวก12 4กับ4เป็น858บวกพวกนี้นะคะถ้าเกิดเขามาถึงอย่างเงี้ยก็2แต้ม4แต้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปไม่ถึงแค่นี้เหรอเฮ้ยเราชนะเขาได้61แต้มนะคะเราได้69เราชนะเขา8แต้มเป็นครั้งแรกที่ชนะนะเนี่ยโอเคใช่โอเคและนี่ก็คือเกม Shipwrights of the North Sea นะคะซึ่งก็เป็นเกมที่น่าจะเป็นเกมที่เบาที่สุดแล้วมั้งเท่าที่เล่นมาของดีไซเนอร์คนนี้นะคะเชมฟิลิปส์แบบเกมตระกูลนี้นะคะแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ก็คล้ายๆกันเมคานิกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ชอบแบบระบบการ์ดนะคะที่มันแบบใช้ได้หลายทางมากๆแล้วก็การ์ดก็มีหลายชนิดด้วยแต่มันแล้วประกาศมันก็ค่อนข้างไปเร็วนะเนี่ยรู้สึกการ์ดมันเยอะมากใช่ไหมมีแค่5รอบแล้วก็จั่วทีละแบบเก็บทีละ6ใบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันใช้เยอะมากนี่คือการ์ดที่เราใช้ทั้งหมดในเกมนี้นะคะเพราะว่ามันมีการ์ดหลายใบที่ทิ้งเพื่อที่จะจั่วใหม่ซึ่งมันดีมากๆเลยเพราะว่าบางทีการ์ดที่เราได้มันไม่มีประโยชน์ไงเพราะฉะนั้นถ้าทิ้งแล้วจั่วได้ใหม่มันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้นะคะแล้วก็แบบเพราะฉะนั้นการที่เวลาดราฟต์เนี่ยคือต้องดูเลยว่าเราอยากจะได้ ability ของการ์ดหรืออยากจะได้ไอ้สิ่งที่แบบทิ้งเพื่อจะได้ของที่เราอยากได้จริงๆหรือว่าเรือควรจะสร้างตอนนี้นี่ไหมเอาเรืออยากจะสร้างก็ต้องหาคนที่จะสามารถสร้างเรือลำนั้นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบริหารการบริหารรีซอสอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันสนุกมากๆเลยก็คือชอบสไตล์นี้อยู่แล้วชอบดีไซน์คนนี้อยู่แล้วใครที่ติดตามช่องนี้น่าจะรู้ดีนะคะก็เป็นเกมที่ปกติจะชอบแบบเกมหนักๆของเขานะแต่แบบแนวนี้สไตล์นี้น้ำหนักประมาณนี้ก็โอเคใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องคิดมากแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเล่นมัลติเพลเยอร์มันจะสนุกไหมอ่ะคือรู้สึกค่อนข้างเหมาะกับโซโล่เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกปันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับผู้เล่นคนอื่นเลยนะแต่ก็ถ้าเกิดใครอยากแบบหาเกมโซโล่อะไรอย่างเงี้ยนี่เลยก็อยากจะแนะนำเหมือนกันนะคะไม่ได้เล่นนานขนาดนั้นด้วยเข้าใจก็ไม่ได้ยากด้วยนะคะ
นะและนี่ก็คือเกมชิปไรส์สตานอร์ซีรีดักซ์นะคะก็ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกมาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเป็นพระคุณอย่างมากนะคะแล้วก็วันนี้จบแค่นี้ก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย